สวัสดีครับวันนี้ผมชาวเกาะเดอะไอแลนด์กลับมารีวิวกระเป๋าแม็กฟอสที่น่าใช้อีกใบนึงนะครับตัวนี้ชื่อของมันก็คือ m a c f o s Mini MPB The Gadget Bag แล้วกันนะครับผมตั้งชื่อ The Gadget Bag เนี่ยผมตั้งเองแต่ว่ามันยังไง Gadget Bag ยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวดูขนาดคร่าวๆกันก่อนนะครับว่ากว้างยาวเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้ความยาวเนี่ยของตัวกระเป๋าเนี่ยอยู่ประมาณสัก11นิ้วนะครับผมความกว้างของกระเป๋าเนี่ยอยู่ที่6นิ้วเฉพาะตัวเมนนะครับตัวเมนหลักของกระเป๋าแล้วก็ความกว้างโดยรวมเนี่ยอยู่ที่10นิ้วนะครับความสูงตัวนี้นะครับอยู่ที่6นิ้วนะครับมินิ MPB ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมื่อเทียบกับรุ่นพี่ของมันคือ MacFord MPB กันว่าขนาดจะแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับจะเกาะกันมาแล้วครับตัวนี้มินินะครับผมใช้นี้ส่วนอันนี้มาดูตัวหนึ่งนี่ตัวใหญ่มัน MPB นะครับตัวที่เราเคยเห็นแล้วก็ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่ตัวนี้ตัวเล็กนะครับมาดูด้านข้างก็ผมว่าสูสีกันนะสูสีกันแต่ว่าตัวเล็กเนี่ยขนาดมิติจะแตกต่างกว่ากันเห็นได้ชัดเลยครับก็อยู่ที่วัตถุประสงค์ในการใช้นะครับถ้าของเราไม่เยอะใส่พวกแกดเจ็ตเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าผมใส่อะไรไว้บ้างก็เพียบพร้อมครับพร้อมที่จะออกไปเที่ยวไหนมาไหนได้ตัวนี้ก็ตัวใหญ่จุสุดๆครับตัวนี้ใส่อุปกรณ์ใส่ของเราได้ครบทั่วจริงๆตัวนี้แต่ว่าถ้าอยากได้ไซส์เล็กก็ตัวนี้ครับเรามาดูไซส์เล็กกันต่อสักครู่นะครับครับผมตัวนี้น่ารักครับผมชอบมากเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมเก็บไว้ใช้เองนะครับผมมาดูด้านหน้ากันนี่ครับมีหูจับยกได้เลยนะครับผมมีสายสะพายข้างไว้ให้หนาอย่างดีเลยครับแล้วก็ถ้าให้สังเกตกันนะครับตัวจุดยึดเนี่ยจะอยู่เยื้องกันทำให้กระเป๋าเนี่ยไม่แกว่งเวลาเราสะพายนะครับก็เป็นงานดีไซน์ออกมาได้ดีมากเลยของ MacFord นะครับผมมาดูรอบด้านกันครับด้านข้างมีที่ใส่ของมีที่จุดยึดผมใส่เป็นมัลติทูไว้แล้วก็มีไฟฉายซีบ้าฮอสน่ารักอันเล็กติดไว้อีกอันหนึ่งนะครับเอาไว้ส่องวางปุ๊บเราส่องของได้เลยนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเหมือนกันครับก็จะมีที่จุดยึดเหมือนกันด้านนี้ผมใส่มิดพับสั้นของบัคเทอร์นี่เอาไว้อันนี้อุปการะคุณมาจากพี่ที่เคารพหนึ่งท่านนะครับให้มามาดูตัวด้านไหนกันบ้างทำไมผมถึงเรียกว่า The Gadget Bag ตัวนี้ผมใส่อุปกรณ์ของเล่นผมครบจริงๆนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนี่ครับตอนนี้ก็กำลังมาใส่พวก MP3 นะครับผม MP3 ใส่หูฟังก็ใส่ไว้ในกระเป๋าสมาร์ทโฟนของ MacFord อันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็นี่ครับพวกที่ชาร์จแบตทุกอย่างเลยพวกแบตไฟฉายพวกอะไรเงี้ยฮะใส่ในนี้ได้หมดเลยเอานี้ติดมาด้วยไฟฉาย Mac Lite 2D นะครับแล้วก็นี่ด้วยครับกระเป๋าใส่มีดนะครับก็เป็นมีดพับที่เก็บไว้นะครับตัวที่ไหนเราชอบแล้วก็เอาใส่ในกระเป๋าก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกระเจ็ดของผมเหมือนกันนะครับแล้วก็มาถึงของใช้ส่วนตัวพวกนี้ครับอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเราก็เก็บให้เป็นระเบียบนะครับใช้งานหยิบจับสะดวกนะครับผมก็พร้อมจะไปกับเราทุกที่ครับใส่พวกอุปกรณ์โทรศัพท์ใส่พวกอุปกรณ์สายชาร์จ iPad iPhone หรือว่าพวกเครื่องเล่น MP3 เนี่ยอย่างเงี้ยผมใส่อยู่ด้าน
อันนี้เป็นด้านหลังก่อนด้านหลังผมก็จะใส่พวกนะครับเป็นพวกอุปกรณ์ตัวชาร์จสายชาร์จของหลายๆอันนะครับเนี่ยฮะเป็นพวกสายชาร์จ Samsung สายชาร์จ Note 8สายชาร์จ Nokia หรือไม่ก็โทรไฟฉายตัวสำรองของผมหรือไม่ก็เป็นพวกถ่านไฟฉายทั้งหลายครับที่เราต้องใช้กับไฟฉายของเราพวก18650นะครับหรือจะเป็น14500อย่างเงี้ยครับแล้วก็เก็บหรือเป็นระเบียบอยู่ในนี้นะครับฐานก้อนเล็กอะไรพวกนี้ครับได้หมดเลยนะครับผมด้านหนึ่งก็เหมือนกันครับอยู่ในด้านหน้าเราก็จะเก็บพวกของอันนี้ก็จะเป็นของใช้ส่วนตัวพวกกระเป๋าสตางค์นะครับกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์นะครับก็ครบถ้วนครับเก็บของได้ดีผมว่าใบนี้เหมาะกับการเป็นกระเป๋ากล้องแล้วก็เป็นกระเป๋าใส่ของจุกจิกเล็กๆน้อยๆของเราพวกนี้ครับพวกที่เราเป็นของเล่นของเรานะครับเก็บไว้ในนี้ก็สะดวกดีไปไหนมาไหนก็จะถืออย่างนี้ก็ได้หรือจะหิ้วสายสะพายก็ได้ครับสะดวกมากนะครับผมวันนี้ก็เป็นมินิ MPB The Gadget Bag เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้นะครับผมก็มีอยู่2สีสีดำกับกากีถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อเข้ามานะครับที่ The Thailand Good Store วันนี้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับผม